คุณรู้จัก AI ไหมคุณรู้ไหมว่า AI อยู่ในชีวิตของเราแล้วตอนนี้ AI ทำให้เราสะดวกสบายขึ้น AI สร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจแต่หลายคนกลับกลัวว่า AI จะเข้ามาแย่งงานกลัวจะตกงานกลายเป็นคนไร้ประโยชน์แต่ที่จริงแล้ว AI กำลังจะสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับเราต่างหากงานจำนวนมากจะถูกสร้างขึ้นมาแทนที่งานเดิมๆและโลกจะไม่เหมือนเดิมต่อไปผมศาสตราจารย์ดร.วิรัตสอนเลิศล้ำวณิชผมจะพาพวกเราสู่โลก AI มีโอกาสมากมายรอพวกเราอยู่เพียงแค่พวกเราต้องปรับตัวและนี่คือตัวอย่างของเราบุคคลที่ปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์รายการ Super AI Engineer The Reality รายการที่เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนา AI ของประเทศไทยจากผู้มีศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer ทั้งซีซั่น1และซีซั่น2รวมเกือบ 8,000 คนมีความหลากหลายทั้งสาขาอาชีพการศึกษาเพศและอายุที่ได้เข้ารับการอบรมทักษะความรู้ทางด้าน AI จากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายด้านพวกเขามีความฝันมุ่งมั่นกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองและนี่คือ Super AI Engineer The Realityผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 8,000 คนเราคัดเลือกจนเหลือพวกคุณ10คนที่ได้มาอยู่ณที่นี้ณสถานที่แข่งขัน True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีระบบนิเวศครบครันสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ในแต่ละสัปดาห์พวกคุณจะต้องแข่งขันกันทำโจทย์ที่ท้าทายเพื่อที่จะอยู่รอดเข้าไปจนถึงรอบสุดท้ายและในทุกสัปดาห์จะต้องมีคนที่ต้องเดินออกไปจนกระทั่งเหลือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นซูเปอร์ AI เอนจิเนียร์คนแรกของประเทศไทยพร้อมกับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันในรอบนี้จะเป็นการแข่งเดี่ยวนะคะจะมี8คนได้ไปต่อและอีก2คนจะต้องออกจากการแข่งขันไปเพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้าน AI ของพวกคุณวันนี้ผมจะมีโจทย์ให้คุณ2ข้อข้อแรกต้องแค่ให้คุณได้อ่านทะเบียนรถให้กับผมให้คุณพัฒนา AI ที่สามารถอ่านทะเบียนรถได้แต่แน่นอนไม่ใช่ทะเบียนรถที่ถ่ายชัดๆตามที่จอดรถถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นการไม่ให้เกียรติพวกคุณไปเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามถนนซึ่งจะเป็นภาพรถที่วิ่งตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนดังนั้นภาพทะเบียนรถจะเป็นภาพจากมุมต่างๆทั้งแสงทั้งความไม่ชัดของมันวันนี้ผมจะให้คุณทำ AI ที่สามารถตอบโจทย์ผม2ข้อข้อแรกคือทะเบียนรถนั้นจดในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าข้อที่2หมายเลขทะเบียนรถนั้นคืออะไรแล้วถ้าดูจากภาพทะเบียนรถก็จะเห็นได้ว่าจะมีจำนวนตำแหน่งมากที่สุดคือ8ตำแหน่งถ้า AI ของคุณสามารถอ่านได้ถูกจะได้คะแนนตำแหน่งละ4คะแนนคุณจะต้องทดสอบด้วยภาพจำนวน 1,700 ภาพซึ่งเป็นภาพรถยนต์คะแนนรวมในโจทย์ข้อนี้คือ 54,400 คะแนนส่วนโจทย์ที่2พวกคุณจะได้รับเอกสารจำนวน 6,000 หน้าเกี่ยวกับข้อมูลวัฒนธรรมเช่นข้อมูลโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในนั้นพวกคุณจะต้องสร้าง AI ที่สามารถระบุชื่อเฉพาะให้ได้ทั้งหมดและจะต้องบอกประเภทของชื่อเฉพาะนั้นด้วยเช่นเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือสถานที่ในเอกสารจะมีชื่อเฉพาะทั้งหมด 55,000 ชื่อถ้า AI ของคุณสามารถระบุชื่อเฉพาะได้ถูกต้องพร้อมกับสามารถบอกประเภทของชื่อเฉพาะนั้นได้ถูกต้องจะได้
1คะแนนต่อ1ชื่อเฉพาะที่คุณสามารถทำได้ถูกต้องคะแนนรวมของโจทย์นี้คือ55,000คะแนนและเมื่อรวมกันทั้ง2โจทย์คะแนนรวมทั้งหมดคือ 109,400 คะแนนค่ะผมไม่จำกัดวิธีการในการทำงานของพวกคุณนะครับเพราะพวกคุณไม่ใช่นักเรียนแล้วเวลาทำงานไม่มีใครมาจำกัดวิธีการทำงานของคุณวันนี้ผมจะให้เวลาคุณ3ชั่วโมงในการที่จะสร้าง AI 22ตัวคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องคืนซูเปอร์ AI Badge ให้กับผมแล้วก็ออกจากการแข่งขันนี้ไปสำหรับการทำงานและการแข่งขันในวันนี้พวกคุณจะได้ทำงานบนหัวเว่ยคลาวด์แล้วก็ส่งงานผ่านระบบอัตโนมัติและเวลา3ชั่วโมงที่โปรเฟสเซอร์บอกเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เชิญค่ะเอาล่ะครับการแข่งขันซูเปอร์ AI Engineer The Real Thing ในรอบแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนต่างประจำที่ของตัวเองการแข่งขันจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้เปิดรับสมัครแล้ว Super AI Engineer Season 3การอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนา AI มีสิทธิ์รับเงินทุนสนับสนุนคนละ 50,000 บาทเมื่อผ่านการคัดเลือกมารวมกันอย่างเงี้ยแทบจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วได้เจอคอนเนคชั่นได้ความรู้ใหม่ๆอย่างน้อยจบไปคุณไปรับงานได้คนที่ไม่มีความรู้ต้องมีแพชชั่นสมัครได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสแกน QR Code หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ superai.aiat.or.th สมัครฟรีเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นของคุณนี้เป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวทุกคนมีเวลา3ชั่วโมงในการสร้าง AI 2โจทย์คือ 1. AI สำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถและ 2. AI สำหรับระบุชื่อเฉพาะและตัวเลขในเอกสารคนที่ทำคะแนนรวมของทั้ง2โจทย์น้อยที่สุด2คนจะต้องออกจากการแข่งขันไปแล้ว AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือที่เราเรียกว่า artificial intelligence เป็นการเรียนแบบพฤติกรรมความฉลาดในธรรมชาติซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมความฉลาดของคนสัตว์หรือแมลงปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมที่ผ่านมาเราจะกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนแล้วให้โปรแกรมเมอร์คิดหาวิธีการแล้วเขียนมาเป็นชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามคำสั่งนั้นเช่นเราต้องการรวมผลลัพธ์เราก็ใช้วิธีการบวกเลขอย่างถ้าเรามีตัวแปร A กับ B แล้วเราต้องการผลรวมเราก็ต้องเขียนโปรแกรมระบุไปชัดๆเลยนะคะว่าผลลัพธ์ C เท่ากับ A บวก B ค่ะส่วน AI ในปัจจุบันซึ่งเป็นการเรียนแบบการตัดสินใจของมนุษย์เราจะให้โปรแกรมสามารถที่จะศึกษาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะสร้างเป็นโมเดลในการตัดสินใจแทนมนุษย์ได้เช่นการรู้จำใบหน้าการวินิจฉัยโรคการแต่งดนตรีหรือการแปลภาษาเป็นต้นตัวอย่างเช่นถ้าเรามีภาพหน้าคนหลายๆคนคนละหลายๆภาพเราก็จะเขียนโปรแกรมให้เครื่องศึกษาว่าหน้าตาแบบนี้คือใครเครื่องก็จะเรียนรู้รูปแบบแล้วสร้าง AI โมเดลขึ้นมาซึ่งก็คือตรรกะหรือว่าโปรแกรมสำหรับแยกแยะบุคคลออกมาให้เราได้เลยค่ะโดยวิธีการแยกแยะใบหน้านั้นซับซ้อนมากนะคะถ้าโปรแกรมเมอร์ต้องเขียนระบุคำสั่งขั้นตอนตรงๆชัดๆแบบเดิมก็จะยากมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเราจะพัฒนา AI ให้ฉลาดได้ยังไงนะสำหรับในการพัฒนา AI นี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีการหลายขั้นตอนมากแต่วันนี้ผมอยากจะขอเล่าขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานที่ Super AI Engineer ของเราหลายๆท่านในนี้จะใช้กันซึ่งการพัฒนา AI เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องนึกก่อนว่า AI เหมือนเป็นหุ่นตัวนึงที่เราอยากทำให้เขาฉลาดขึ้นเนาะทีนี้เราจะทำให้เขาฉลาดขึ้นได้ยังไงเราต้องมีข้อมูลให้เขาดังนั้นขั้นแรกของการพัฒนา AI เนี่ยคือการเตรียมข้อมูลโดยการเตรียมข้อมูลเนี่ยคือการที่ทำให้ข้อมูลมันอยู่ในรูปแบบที่ทำให้ AI สามารถเข้าใจได้จะได้เอาไปพัฒนาให้มันฉลาดขึ้นหลังจากเราเตรียมข้อมูลแล้วในขั้นที่2เนี่ยคือการที่เอาข้อมูลไปสอน AI หรือที่เราเรียกว่าเทรนนิ่งตรงเนี้ยคือการที่ AI จะเริ่มดูจากข้อมูลและหาแพทเทิร์นต่างๆในข้อมูลแล้วเพื่อเขาจะได้พัฒนาความฉลาดของ AI ต่อไปทีนี้หลังจากที่ AI เริ่มค่อยๆพัฒนาความฉลาดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการรู้ว่าตอนนี้ AI เราฉลาดพอหรือยังตรงนี้เลยมาเป็นขั้นที่3คือเรื่องของการวัดผลหรือ evaluation คือการที่เราจะหาเมทริกต่างๆเนี่ยมาดูว่าสิ่งที่ AI เรียนรู้จากข้อมูลของเราเนี่ย
มี performance หรือมีมาตรฐานพอใจของเราหรือยังซึ่งส่วนมากในการพัฒนา AI เนี่ยครั้งเดียวมักจะไม่จบเลยในการทำ 1-3 ตรงนี้เราก็จะปรับไปเรื่อยๆก็เลยมาเป็นขั้นตอนที่4ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการไฟจูนหรือว่าการกลับไปปรับจูนโมเดล AI ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพอเราได้ผลที่เราคิดว่าดีเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา AI ก็คือการนำ AI ไปใช้นี่เองหรือที่เราเรียกว่า prediction ครับซึ่ง prediction ก็คือการนำ AI ไปใช้ทายผลลัพธ์จากข้อมูลใหม่ที่ AI ไม่เคยเห็นนั่นเองค่ะเช่นเราสามารถสอน AI ให้รู้จักสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆด้วยการป้อนภาพสัตว์เลี้ยงจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งระบุประเภทกำกับไว้ให้ AI รู้จักว่านี่น้องหมานะนี่น้องแมวทีนี้ตอนนำไปใช้เมื่อเราป้อนภาพสัตว์เลี้ยงที่เขาไม่เคยเห็นให้เขาก็จะพยายามทายว่าน้องในภาพนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไหนค่ะโจทย์ของการอ่านป้ายทะเบียนรถเป็นการสร้าง AI ให้ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพนะครับโจทย์ไหนยากกว่ากันโจทย์เรื่องป้ายทะเบียนครับค่อนข้างยากก็เริ่มทำจากโจทย์ Image ก่อนครับเพราะว่าคุ้นเคยกับมันมากกว่าครับผมต้องเทรนโมเดลที่สำหรับใช้งานเรื่องโจทย์ Image ก่อนคือมันใช้เวลาค่อนข้างนานสวัสดีค่ะชื่อจินปู้เจ้าเป็นคนเจียงใหม่เรื่องทำโจทย์ image ค่ะเพราะว่าชอบ image ค่ะจริงๆชอบ image ครับปกติทำ image มาก่อนสิ่งที่ผมทำได้เลยตอนนี้ก็คือให้ AI ทำนายว่าเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าป้ายทะเบียนอะไรกอไก่ขอไข่อะไรตอนนั้นยังบอกไม่ได้ดูเหมือนว่าหลายคนจะชอบโจทย์อ่านป้ายทะเบียนรถมากกว่านะครับแล้วทำยังไง AI ถึงสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ล่ะโจทย์ที่1เป็นโจทย์ของการรู้จำป้ายทะเบียนรถนะคะผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องทำให้ AI สามารถบอกจังหวัดและหมายเลขทะเบียนได้อย่างถูกต้องแม้ว่าภาพของหน้ารถเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายในมุมตรงก็ตามค่ะการรู้จำป้ายทะเบียนรถก็คือการที่เราทำให้ AI สามารถมองภาพป้ายทะเบียนและบอกให้ได้ว่าเลขทะเบียนและจังหวัดที่เห็นน่ะคืออะไรเหมือนเวลาที่คนเราอ่านป้ายทะเบียนค่ะสมองเนี่ยจะรับภาพจากตาแล้วก็แปลงผลส่วน AI เนี่ยเป็นสมองกลเท่านั้นเองหลังจากที่ได้ป้ายทะเบียนแล้วอะค่ะเราก็จะสามารถตรวจสอบเจ้าของรถได้ว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาหรือเปล่าแล้วจะรู้จำตัวเลขและป้ายทะเบียนรถได้อย่างไรในทางเทคนิคมีหลายแนวทางมากค่ะเราใช้หลายๆเทคนิคมาประกอบกันโดยเริ่มจากการหาตัวป้ายทะเบียนในภาพให้เจอก่อนโดยใช้เทคนิคทาง AI ในการค้นหาวัตถุในภาพค่ะเมื่อเจอป้ายแล้วก็จะต้องทำป้ายนั้นให้อยู่ในภาพหน้าตรงหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อจะใช้เทคนิคทาง OCR ในการหาตัวอักษรต่อไปค่ะซึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้สำหรับสร้าง AI ในการอ่านป้ายทะเบียนรถนี้เรียกว่า OCR นะครับแล้ว OCR คืออะไรเหรอ OCR นะคะย่อมาจาก Optical Character Recognition หรือที่แปลเป็นไทยว่าการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงค่ะซึ่งเป็น AI เทคโนโลยีนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแปลงตัวอักษรที่อยู่ในเอกสารรูปภาพหรือว่าลายมือเขียนเนี่ยให้เป็น text หรือว่าตัวอักษรที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยก็ว่าได้ค่ะตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปสนามบินนะคะแล้วเราใช้เครื่องสแกนพาสปอร์ตอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ OCR ที่ทำให้เครื่องนั้นสามารถรู้จำตัวอักษรหรือว่าเลขที่พาสปอร์ตหรือว่าชื่อของเราบนพาสปอร์ตได้โดยที่เขาก็จะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูลของเขาว่าพาสปอร์ตเนี้ยเป็นของจริงและเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ต้องพิมพ์เองเลยค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือโจทย์ของเราในวันนี้นั่นเองค่ะคล้ายๆกับบริการของ mFlow นะคะซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติโดยการอ่านป้ายทะเบียนรถนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ OCR Technology ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะข้างนี้ดูแบบยังไม่มีใครผ่านเบสไลน์เลยน่าเป็นห่วงดูจากน้องๆก็หน่วยก้านใช้ได้เลยครับแต่ทามมิ่งแล้วน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะอาจารย์ยังซับมิทมาแค่ไม่กี่คนเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงส่วนโจทย์ที่2ระบุชื่อเฉพาะหรือ Name Entity Recognition เป็นการสร้าง AI ที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาก
ับอีกโจทย์นึงนะคะก็คือ NER ค่ะ Name Entity Recognition ก็รู้สึกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่ามัน NLP เรารู้อยู่แล้วว่าแบบใช้เวลาเทรนนานนะคะส่วนของที่เป็น NLP โจทย์ที่เป็นรู้จำตัวนิพจน์อะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้แบบได้ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับโจทย์ที่2นะครับจะเป็นโจทย์ที่สอนให้ AI เนี่ยครับรู้จักชื่อเฉพาะและตัวเลขต่างๆหรือที่เรียกว่านิพจน์ระบุนาม Name Entity นะครับโดยโจทย์ที่2นี้นะครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องหานิพจน์ระบุนามภายในเอกสารขนาดใหญ่เช่นชื่อบุคคลชื่อองค์กรชื่อสถานที่และวันที่แล้วก็ยี่ห้อสินค้าต่างๆนะครับจากข้อมูลที่ได้จากกระทรวงวัฒนธรรมอันได้แก่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยที่ในโจทย์นี้นะครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องสอน AI ให้สามารถระบุตำแหน่งแล้วก็ระบุชนิดของชื่อเฉพาะได้ครับคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะสามารถระบุตำแหน่งของนิพจน์ระบุนามได้อย่างไรวิธีการง่ายๆเลยครับก็คือเราจะดูจากฟีเจอร์หรือว่าคุณลักษณะสำคัญเช่นกรณีชื่อบุคคลก็มักจะนำหน้าด้วยนายนางนางสาวในกรณีชื่อบริษัทก็มักจะลงท้ายด้วยจำกัดหรือมหาชนแต่ในบางครั้งนะครับเรายังสามารถใช้บริบทรอบข้างเป็นตัวตัดสินได้เหมือนกันครับเช่นในประโยคลาลูแบร์เป็นผู้จดบันทึกตรงนี้นะครับบริบทคือเป็นผู้จดบันทึกเราก็จะรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือลาลูแบร์เนี่ยน่าจะเป็นชื่อบุคคลอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้นะครับเวลาที่เรานำข้อมูลกลุ่มนี้มาใช้เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลเสริมครับซึ่งข้อมูลเสริมตัวนี้เป็นข้อมูลที่ชื่อว่า LST20แต่ว่าข้อมูลตัวนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลวัฒนธรรมเลยเพราะฉะนั้นนะครับผู้เข้าแข่งขันเองเนี่ยจะต้องปรับปรุงแก้ไขคลังข้อมูล LST20 เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับข้อมูลวัฒนธรรมได้ครับนี่คือความท้าทายที่ไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งการสร้าง AI ในเรื่องภาษานี้หลักการหนึ่งที่เรานำมาใช้เรียกว่า NLP หรือ Natural Language Processing คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นการสอนให้ AI สามารถใช้ภาษาได้เหมือนมนุษย์คือฟังพูดอ่านเขียนและตีความความหมายได้เหมือนกับมนุษย์เช่นเครื่องแปลภาษาเราสามารถใส่ข้อความภาษาไทยแล้วให้ AI แปลเป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่ AI นั้นจะต้องสามารถตีความตามบริบททั้งภาษาต้นทางและภาษาปลายทางได้ยกตัวอย่างเช่นประโยคภาษาไทยสามารถเป็นนักมวยถ้า AI สามารถตีความได้ว่าสามารถเป็นชื่อเฉพาะก็จะแปลเป็นสามารถเป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นคำว่า can ในภาษาอังกฤษครับจากทั้งสองโจทย์ในวันนี้จะมีการทำอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ classification classification หรือการแบ่งแยกประเภทสิ่งของนะครับเป็นโจทย์ประเภทหนึ่งของ AI ที่เราเจอบ่อยมากๆในโจทย์ประเภทนี้คือการที่เราต้องการให้ AI แบ่งแยกสิ่งของประเภทหนึ่งออกจากอีกประเภทให้ได้หรืออาจจะเป็นหลายประเภทก็ได้สำหรับโจทย์แรกในวันนี้นะครับเราก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทำโจทย์ classification นี่แหละโดยการแยกเลขต่างๆในป้ายทะเบียนออกจากกันยกตัวอย่างเช่นเลข0กับเลข8ที่มีความคล้ายกันอยู่นะครับผู้เข้าแข่งขันก็จะต้องสอน AI ให้สามารถแยกแยะเลข0กับเลข8ออกจากกันให้ได้ในวันนี้เป็นหนึ่งใน challenge อย่างหนึ่งที่ผู้แข่งขันต้องเจอครับโดยในโจทย์ที่2นี้นะครับเราก็จะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสอน AI ให้แยกชื่อเฉพาะออกจากคำปกติให้ได้โดยดูจากคุณสมบัติของชื่อและบริบทแวดล้อมครับแล้วการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะเหลือเวลาอีก30นาทีไอหมีสีขาวนะครับแฟนซื้อให้ครับก็คือผมก็เอามาตั้งเป็นกำลังใจไว้บนโต๊ะอะไรเงี้ยครับจริงเป็นเคสแอร์พอร์ตครับปกติผมชอบจัดทุกที่เหมือนเป็นห้องทำงานของตัวเองครับเหลือเวลาอีก10นาทีเกิดอะไรขึ้นเหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นทำไมเจคอบลุกออกไปอย่างนั้นล่ะเราควรจะเสร็จก่อนเวลานะเราไม่ควรจะแบบมาเสร็จภายในแบบวิสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เลยผมไม่ได้ปล่อยเวลาฟรีเลยฮะใช้จนวินาทีสุดท้ายหรือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับเดี๋ยวจะนับถอยหลังแล้วนะคะ5
4 3 2 1ปล่อยมือจากคอมพิวเตอร์แล้วลุกออกไปค่ะทุกคนวางมือและปล่อยมือจากคอมพิวเตอร์ลุกออกไปเลยค่ะแล้วการแข่งขันก็จบลงแล้วผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบและใครจะตกรอบติดตามช่วงหน้ารู 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperf Huawei Cloud เปิดรับสมัครแล้ว Cooper AI Engineer Season 3การอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนา AI มีสิทธิ์รับเงินทุนสนับสนุนคนละ 50,000 บาทเมื่อผ่านการคัดเลือกมารวมกันอย่างเงี้ยแทบจะหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วได้เจอคอนเนคชั่นได้ความรู้ใหม่ๆอย่างน้อยจบไปคุณไปรับงานได้คนที่ไม่มีความรู้ต้องมีแพชชั่นสมัครได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสแกน QR Code หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ superai.aiat.or.th สมัครฟรีเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นของคุณการแข่งขัน Super AI Engineer The Reality เพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับตำแหน่ง Super AI Engineer คนแรกของประเทศไทยโดยทุกสัปดาห์จะมีผู้ที่ไม่ได้ไปต่อสัปดาห์แรกนี้จะต้องแข่งขันกันสร้าง AI เพื่อทำโจทย์ถึง2โจทย์ภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นก็คือโจทย์การอ่านป้ายทะเบียนรถและการแยกแยะชื่อเฉพาะจากเอกสารผู้ที่มีคะแนนรวมของทั้ง2โจทย์น้อยที่สุด2คนจะต้องออกจากการแข่งขันในสัปดาห์นี้ไปคิดว่าเต็มที่แล้วครับในระยะเวลา3ชั่วโมงก่อนจบ5นาทีพวกหนูสามีทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะบอกว่าพอใจครับเพราะว่าจริงๆผมคิดว่าเราทำอะไรไปแล้วผมจะรู้สึกว่าไม่เสียใจทีหลังอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมได้ทำตรงนั้นตัดสินใจตรงนั้นไปดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับใครได้ที่1ถ้าดูจากตัวเนี้ยผมเก่งไปที่น้องเจคอบครับหนูคิดว่าพี่เจคอบเก่งค่ะทั้งหมดเนี่ยครับกลัวปิ่นครับปิ่นเก่งมากน่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นน้องปิ่นนะครับเพราะว่าน้องปิ่นเขาเก่งแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากครับในการทำโมเดลตอนนี้เท่าที่ผมสัมผัสได้นะน่าจะเป็นน้องปิ่นนะเพราะว่าน้องทำงานน้อยแต่คุณภาพเยอะนะครับมาทีก็คือน่ากลัวเลยนะครับปิ่นอยู่นู่นปิ่นเพราะว่าได้ยินฉายามาทุกคอมเพลชันว่าปิ่นคือที่หนึ่งทุกเกือบทุกคอมเพลชันจริงๆแล้วแอบเชียร์ปิ่นอยู่ค่ะก็แบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วก็แบบเราเห็นเขาลองวิเคราะห์มีวิธีใหม่ๆแปลกๆมาทางผมเนี่ยได้เหมือนได้เลือกทำไอตัวโจทย์ของ Image ก่อนเพราะว่าคิดว่าใช้เวลานานส่วนโจทย์ของ NLP เนี่ยเหมือนใช้เวลาไม่นานมากก็เลยวัดความเสี่ยงดูควรทำโจทย์ที่ใช้เวลานานก่อนที่1แล้วครับอ๋อไม่รู้ครับใจอยากให้เป็นตัวผมเองดูเหมือนเจคอบและปิ่นจะเป็น2ผู้เข้าแข่งขันที่ทุกคนต่างเกรงขามแล้วผลจะเป็นยังไงนะวันนี้ทุกคนไปทำเต็มที่แล้วทำงานได้ดีมากเรามาดูผลพร้อมกันสำหรับโจทย์ AI ระบุชื่อเฉพาะผลคะแนนที่ออกมาคือดังนี้คนที่ได้คะแนนสูงสุดฟิล 42,376 คะแนนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด2คนคนที่9คือขนุ่มคะแนน 41,238 คะแนนและคนสุดท้ายคุณมุ้ย 40,498 คะแนนแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจยังไม่ต้องดีใจยังเป็นเพียงแค่ผลคะแนนในโจทย์แรกเท่านั้นเอาละสิครับถ้าดูเฉพาะผลคะแนนของโจทย์ AI ระบุชื่อเฉพาะผลที่น่าจะไม่ได้ไปต่อก็คือคุณหนุ่มและคุณมุ้ยแต่นี่ก็ยังไม่ได้บอกว่าใครจะต้องตกรอบไปเพราะการตัดสินจะต้องดูจากคะแนนรวมของทั้งโจทย์ AI ระบุชื่อเฉพาะและ AI อ่านป้ายทะเบียนรถมารวมกันผลอาจพลิกก็ได้คะแนนรวมของทั้งสองโจทย์นี้ก็คือผลไฟนอลท
ที่จะบอกว่าใครอยู่ต่อและใครจะต้องออกไปผลคะแนนรวมผู้ที่ได้อยู่ต่อคนแรกคือคุณเชษครับขอแสดงความยินดีด้วยครับคะแนนรวม 92,541 คะแนนคนที่2คือคุณเมย์ได้คะแนน 89,457 คะแนนคนที่3คุณปิ่นได้คะแนนรวม 87,596 คะแนนคนที่4คุณนุ่มได้คะแนนรวม 83,545 คะแนนอันดับที่5คุณพริมได้คะแนนรวม 78,357 คะแนนคนที่6คุณมุ้ยได้คะแนนรวม 68,247 คะแนนลำดับที่7คุณฟิลได้คะแนนรวม 65,671 คะแนนนี่นะครับคนสุดท้ายแล้วค่ะ3คนสุดท้ายจะมี1คนอยู่ต่อกับเราและ2คนที่จะต้องเดินออกไปคนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อในรอบถัดไปสัปดาห์หน้าคนนั้นคือคุณจินปู้ได้คะแนนรวม 64,543 คะแนนต้องเสียใจกับคุณไบรอันและคุณโอมด้วยครับผมขอซูเปอร์ AI Badge คืนได้ด้วยครับแล้วผมเสร็จแล้วด้วยครับวันนี้สุดยอดแล้วค่ะรู้สึกโล่งอกแล้วก็เสียดายนิดหน่อยครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ความท้าทายก็คือเรื่องของเวลาก่อนหน้านี้นะครับที่เราเข้ารอบมาเนี่ยจากหลายๆพันคนเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะมีเวลาในการทำสิ่งที่ดีออกมาได้แต่พอเจอข้อจำกัดด้านเวลาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญนะครับแล้วก็ผมก็ยอมรับแล้วว่าผมไม่สามารถที่จะเอาชนะผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นได้เพราะว่าเขาเก่งกว่าครับก็คงต้องเชียร์เจคอบครับเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนครับครับจริงๆก็รู้สึกเสียใจครับแต่ว่าจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วครับว่าจริงๆทำพลาดก็คือจะเอาความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงแก้ไขครับเหมือนกับว่าผมเตรียมตัวมาน้อยเกินไปด้วยแหละครับพอเกิดปัญหาอย่างเงี้ยผมก็เหมือนกับว่าสติหลุดอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆผมเชียร์พี่จิ้นปู้ครับเพราะว่าเป็นพี่ที่สนิทแล้วก็ฝ่าฟันอะไรด้วยกันมาครับก็คือทำโจทย์ทำอะไรเนี่ยก็แชร์กันแล้วก็ผ่านมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็ได้แต่คาดหวังครับความสามารถที่เราเคยทำมาหวังว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกันอีกครั้งครับยินดีกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ในสัปดาห์หน้าก็จะมีผู้ที่ต้องเดินออกไปอีกเช่นเดียวกันขอให้เตรียมตัวกันให้ดีในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในนี้ที่จะต้องเดินออกไปแล้วพบกันในการแข่งขันสัปดาห์หน้านะคะซุปเปอร์ AI Engineer The Reality สัปดาห์หน้าจะเป็นโจทย์เรื่องของเงินทองโดยจะเป็นการแข่งขันแบบทีมคือทีม A และทีม I โดยแต่ละทีมจะมีโค้ชประจำทีมให้คำปรึกษาการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ต้องออกจากการแข่งขันไปอีกมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าWe'll be right back.
อนไหนอ่ะโบกมือดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะแสดงว่าออกจริงว้าพี่ก็ถ่ายไปกันแหละแม่ก็มีไปให้ดิแคมป์แคมป์พอแคมป์เอาดีทำดีแล้วดีสุดแล้วจะดิโควิดแล้วไงเดี๋ยวต้องไป